วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพฤหัสที่24พฤศจิกายนนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะจริงๆก่อนจะเข้ารายการทุกวันเนี่ยจะมีเสียงไก่ขันค่ะเหมือนกับเช้าวันใหม่แต่จริงๆต้องบอกทุกวันนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนกรุงในเมืองใหญ่เขาบอกว่าไก่หรือว่านาฬิกาปลุกเนี่ยทำงานเร็วขึ้นใช่ค่ะแต่จริงๆต้องบอกว่าไก่เนี่ยเราไม่ได้ยินแล้วนะฮะในกรุงเทพของเราได้ยินน้อยมากนะคะก็ไม่ค่อยมีเหมือนอดีตละจริงๆผมว่าแพรหรือว่าคุณผู้ชมก็จะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างการเดินทางในช่วงเช้าเนี่ยค่ะอย่างผมเนี่ยออกเดินทางเช้านะครับอาจารย์มาเช้ามากคือตี4ตี5เนี่ยทุกวันนี้ต้องบอกว่าคนเริ่มเดินทางแล้วนะแม้กระทั่งคนที่ใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าบริการรถสาธารณะเราก็จะเห็นออกมายืนรอรถกันมากขึ้นตอนนี้การเดินทางการจราจรค่อนข้างจะติดขัดโดยเฉพาะคนกรุงทุกคนคงได้ข่าวใช่ค่ะแล้วทางด่วนที่ติดสุดๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าทางด่วนนะคะตอนเช้าเนี่ยติดตั้งแต่ตี 5:45 ค่ะจากบ้านแพนะจ้ะโอ้นะคะก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณถนนที่มันเชื่อมต่อบริเวณแยกรัชโยธินก็จะมีการปิดซ่อมนะฮะแล้วก็ปิดซ่อมยาวถึง2ปีตอนนี้เป็นทดลองหรือว่าใช่ครับใช่ครับอีกประมาณอีกไม่นานนักนะฮะก็จะปิดทำกันยาวเลยแหละในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ฉะนั้นตอนนี้ใครจะเดินทางก็ควรที่จะวางแผนการสัญจรให้ดีครับใช่ค่ะแล้วแยกเมเจอร์รัชโยธินนะคะก็เป็นแยกที่มีผู้คนเนี่ยผ่านไปมาเยอะมากตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นทางลัดหลีกเลี่ยงได้วางแผนอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นหรือว่าอย่างไรนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวางแผนกันให้ดีๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้างานสายโดนหักเงินนะอาจารย์ครับน้องๆไปโรงเรียนสายนี่คุณครูทำโทษจ้ะนะคะก็ดูแลตัวเองกันทุกคนด้วยนะคะชาวกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันสำหรับสายสนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ก็PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์แพรก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามมาฝากครับค่ะก็ทางช่องมิราเคิลของเรานะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางที่จะมีการเผยแพร่นะคะสำหรับกิจการองค์การหน่วยงานนะคะหรือจังหวัดใดๆก็ตามทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่มีการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถติดต่อมายังช่องของเรานะคะซึ่งเราก็จะนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ภาพนะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้เห็นกันนะคะว่าความรักของพวกเราประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพ่อหลวงของเราเนี่ยมากมายขนาดไหนนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ติดต่อเข้ามาเลยหรือว่าใครไม่สามารถส่งหรือส่งไม่เป็นนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปด้วยนะคะ0851293697ค่ะ0831997972นะคะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องนะฮะในแง่ของการทำงานทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนจงเลือกทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างโดยเฉพาะเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่ความรักทายดีครับจะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นแต่วันนี้มังกรให้ระวังอุบัติเหตุครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานวันนี้เน้น
ในเรื่องของความชัดเจนอย่าคลุมเครือครับการติดต่อสื่อสารอะไรที่ไม่แน่ใจให้ถามอย่าคิดและตีความเองมีโอกาสที่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนเงินทองทองไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่ครับแม้กระทั่งการลงทุนโดยตรงก็มีโอกาสติดลบส่วนความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆขอให้เชื่อมั่นครับถึงจะไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งปฏิเสธแต่กลุ่มวันนี้เนี่ยระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานในวันนี้เน้นในเรื่องของจริยธรรมความโปร่งใสไม่ว่าจะแก้ปัญหาหรือดำเนินการตามกระบวนการปกติอนาคตถ้ามีการตรวจสอบจะได้ไม่มีปัญหาครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดมีเกณฑ์ได้ลาภผลในเรื่องของโอกาสความรักวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานวันนี้อย่าเอาง่ายเข้าว่าไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แม้กระทั่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องบูรณาการนะครับทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวเงินทองวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยสอบผ่านบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีเกณฑ์ปวดหัวกับบุตรหลานโสดระวังคนที่ไม่จริงใจต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีวัววันนี้ครับบอกว่าเก็บรักษาความลับให้ดีนะครับโดยเฉพาะงานที่มีความสลักสำคัญแม้กระทั่งในการทำธุรกิจเขาบอกว่าวันนี้อย่าเผยไตของตัวเองเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังนะครับอย่าเห็นแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าดูด้วยครับว่ามีเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดอะไรต่อท้ายความรักอย่าสปอยคนรักนะครับคู่ที่มีปัญหามานานสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งในแง่ของการทำงานอยากจะบอกว่าซิกแซกได้ครับแต่อย่าทำผิดสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้ก่อนหน้าหัวใจไม่เหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆส่วนคนมีคู่วันนี้ให้ดูแลสุขภาพคนรักให้ดีต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทำงานประจำก็ดีเนี่ยมีไอเดียอะไรต้องกล้าที่จะนำเสนอนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าที่ประชุมมีใครสอบถามความคิดเห็นก็ขอให้มั่นใจคนทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งกระตือรือร้นจะมีลาภผลเกิดขึ้นการเงินตัดสินใจอะไรถือว่าดีวันนี้ถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนความรักหัวใจความสัมพันธ์ลงตัวนะฮะคนเริ่มต้นแนวโน้มก็ดีต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญข้ามได้ข้ามในแง่ของการทำงานนะครับดูเดดไลน์ด้วยระวังจะส่งงานไม่ทันการเงินการลงทุนก็ต้องกล้าตัดสินใจแต่ในทางกลับกันครับถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปความรักเหมาะสำหรับการจัดแต่งบ้านที่อยู่อาศัยนะทำความสะอาดก็ได้ส่วนคนโสดพยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกไม่ว่าคนเครื่องไม้เครื่องมือสภาวะแวดล้อมค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้งานสำเร็จแต่เงินทองถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครถ้าไม่เสียเปรียบคุณก็จะมีภาระเพิ่มส่วนหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ครับต้องมีความเป็นมิตรอย่ารอแต่ใครเข้าหาต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุในความหมายก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการทำงานแต่ในเรื่องของการเจรจาสิทธิประโยชน์วันนี้อย่าทำเองครับหาคนกลางหาตัวกลางความรักหัวใจทำอะไรขอให้เกรงใจคนใกล้ตัวอย่าทำให้คนรักต้องลำบากใจอย่าคิดถึงแต่ตัวเองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ทายดีในแง่ของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจวันนี้ลูกค้ามีนะครับแต่ในเรื่องของเงินทองกินคำเล็กๆเน้นการลงทุนระยะสั้นการกินส่วนต่างการทำกำไรความรักหัวใจภาษิตโบราณใช้ได้อยู่เสมอครับเข้าตามตรอก
ออกตามประตูอย่าใจร้อนทำอะไรอย่าลัดขั้นตอนและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับการทำงานต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ใช่ใครเฮไหนเฮนั่นระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือเงินทองทองวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ยังมีโอกาสได้เงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนความรักทายดีครับมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเราค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายโสดทางหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ